ONS FWB อย นน สส โอ้ยอุ้ยอยู่อีกแล้วเหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันตอนยอนตาตอนยอน Sexual and Sexy Expert และแน่นอนอยู่กับดิฉันแบบนี้ที่ Sex Breaking และหลายพฤติกรรมรายการที่จะทำให้เรื่องเพศพูดได้ไม่น่าอายและไม่เคอะเขินค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับสัปดาห์ที่แล้วคะได้ลองนำทริคดีๆไปใช้กันบ้างหรือยังฟีดแบ็กเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอุ้ย Sex Issue มาแล้วค่ะและ Sex Issue วันนี้มาจากคุณเมบีสวัสดีค่ะคุณตอนหนูเป็นเก้งสาวที่มีความฝันอยากจะโดนเยมาตลอดเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นสายรับเพราะคิดว่าตัวเองมีอินเนอร์ผู้หญิงแต่พอเริ่มมีเพศสัมพันธ์จริงๆหนูกลับไม่ชอบการเป็นรับเลยไม่ชอบการโดนเยแถมขี้เกียจล้างตู้ตอนนี้อยากเทิร์นเป็นรุกมากแต่ติดที่ตัวเองเป็นสาวกลัวว่าพอเป็นรุกแล้วผู้ชายจะงงไม่ถูกชูสทำยังไงดีคะได้เลย I will help you รับไม่เลิฟเทิร์นเป็นรุกทำไงดีอันดับแรกเธอต้องเคลียร์มายด์เซตของตัวเองก่อนนะการเป็นรุกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวความสาวไม่สาวอะไรเลยสาวแล้วยังไงรุกแต่งหญิงแล้วยังไงไม่เกี่ยวกันเธอต้องทำความเข้าใจกับ2บทบาทนี้ก่อนคือบทบาทในชีวิตจริงกับบทบาทบนเตียงเธอถามตัวเองนะว่าเธอ2คนมันเจอกันเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าเธอเป็นแฟนนอกจากบทบาทบนเตียงแล้วเธออาจจะต้องแคร์บทบาทในชีวิตจริงแต่ถ้าเธอ2คนมาเจอกันแค่เพียงเย่ๆบทบาทในชีวิตจริงเธอจะไปแคร์อะไรเอาละเมบีถ้าเธอพร้อมที่จะลองเป็นรุกแล้วฉันก็มีทริคสำหรับ Rookie of the Rook ให้เธอด้วยมีอะไรบ้างไปดูจิมค่ะคุณตอนหิวน้ำเหรอคะเอาทำไมเนี่ยไม่ได้หิวน้ำจัดโต๊ะเลยอ๋อโอเคค่ะเอาละเมบีการเป็นรุกที่ดีข้อแรกเนี่ยคือจะต้องมั่นใจในอาวุธของตัวเองก่อนไม่จะเป็นไซส์ไหน49 52 54 56หรือที่มันอาหารเย็นกว่าจีบเธอเอามาวางตรงนี้ได้ไงนี่ไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนเนี่ยมันก็พาเราไปถึงฝั่งฝันได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเธอต้องภูมิใจในอาวุธของตัวเองนะ maybeเอาละเมบีก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเยือนรูตูดของใครเนี่ยอย่าลืมบอกให้เขารู้ก่อนว่าเราจะไปแล้วนะนี่ถ้านี่คือรูตูดเธอก็ต้องทักทายเขาก่อนก๊อก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  Hello how are you เธอก็ต้องเคาะบอกเขาก่อนสวัสดีจ้ากำลังจะเข้าไปแล้วนะนี่และจากนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการคลึงให้ผ่อนคลายอาจจะใช้นิ้วเนี่ยลูบถูและอย่างที่ฉันได้บอกไปเนี่ยจาก EP ที่แล้วเราสามารถใช้เจลเข้าร่วมด้วยได้แต่อุ้ยเผลอสำหรับรุกเล็บเจลอย่างเราเนี่ยก็อย่าลืมนะตัดออกก่อนที่จะไปทักทายเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นี่เลยเมบีนี่หลังจากที่เธอทักทายก๊อกก๊อกให้เขาเปิดประตูแล้วเนี่ยเมื่อเขาเริ่มมีปฏิกิริยาตอบรับเขาพูดว่า Hello welcomeHow are you? Who are you? I'm ready. Make yourself at home. นั่นแปลว่ามันเริ่มพร้อมแล้วแต่เพื่อเพิ่มความสบายเราอย่าลืมเรารวมไปที่จุดเสียวต่างๆอย่างที่ฉันได้บอกไว้ในเอพิโซดที่1มีจุดเสียวตรงไหนบ้างเราเพิ่มเข้าไปนี่คอปากอะไรก็ว่ากันไปสำหรับข้อที่3แล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการเป็นรุกคือเธอจะต้องมีสติที่ต้องจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสาวแค่ไหนจิกวิกแต่งหญิงใส่ส้นสูงมันไม่สำคัญเลยเมบีสติบนเตียงตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะสติจะทำให้อาวุธของเธอแข็งและเรดี้สำหรับการทำภารกิจในขั้นต่อๆไปสิ่งสำคัญเลยคือรุกจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ปัญหาอย่างเช่นอะไรบ้างเย่ๆอยู่เลอะรุกที่ดีจะไปด่ารับไหมก็ไม่ควรเราควรที่จะบอกเขาว่าfine แล้วก็ให้ไปคลีนแล้วมาเริ่มใหม่เซ็กครั้งนี้มันก็จะไม่พังทลายลงไปหรือโอ้ยเจ็บ maybe เขาเจ็บรุกที่ดีจะต้องทำยังไงก็จะต้องบอกเขาว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะทำช้าๆนะหรือว่ามุ่งไปที่ส่วนล้อโลมอื่นๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บนั้นนี่คือหน้าที่ของรุกที่ดีมีสติจัดการกับปัญหานะ maybe เอาละ maybe วันนี้ฉันมีผู้ช่วยของฉันเขาคือจอร์ดี้แล้วก็อเล็กซ์เองสวัสดี
Say hi to camera ทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เธอเข้าใจการมีเซ็กส์แบบเบสิกได้ง่ายมากขึ้นเอาล่ะจำได้ไหมจากเซ็กส์ breaking episode ที่1อันดับแรกเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้รู้สึกไม่เกรงก็กอดกันก่อนและเราลงไปตามจุดเสียต่างๆซอกคอได้นมจุ๊บๆๆได้หรือว่าต่อมาที่การเป็น oral sex ก่อนได้เมื่อเราทั้งสองคน ready แล้วรู้สึกพร้อมแล้วที่จะนำเข้าสอดใส่เอาล่ะมาถึงวันนี้แล้วแหละที่ฉันจะสาธิตท่าเบสิกสำหรับรุกเริ่มต้นกันที่ท่าแรกท่ายอดนิยม missionary อันดับแรกฝั่งรับอเล็กซ์จะต้องนอนลงด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายจากนั้นแล้วเนี่ยเขาอ้าขาออกใครที่เป็นรับดูดีๆนะส่วนเธอเมบีตอนนี้เธอดูที่จอร์ดี้นะจอร์ดี้ก็แค่เข้าไปท่านี้เนี่ยขาของรับจะยังไม่ได้สูงมากแค่เป็นการเปิดให้หำของฝั่งรุกเนี่ยเข้าไปได้อย่างสะดวกนั่นเองโอเคจากนั้นเนี่ยรุกก็แค่สอดหำเข้าไปแล้วก็ปั๊บ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 ได้เลยท่านี้เป็นท่าเบสิกง่ายมากๆและท่าต่อไปท่าที่2ท่านี้คือท่าพาดบ่าถ้าเราอยู่จากท่ามิชชันนารีแล้ววิธีการง่ายๆคือเพิ่มองศาขาของอเล็กซ์ฝั่งรับเองเขาแค่ยืดขาขึ้นและป้าบเอามาวางไว้ที่บ่าของฝั่งจอรี่ก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ touch แค่นี้เนี่ยท่านี้เนี่ยก็จะทำให้หำของจอรี่เนี่ยเข้าไปได้ลึกมากๆในร่างกายของอเล็กซ์เขาก็ป้าบ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 ท่านี้ลองนิดนึงบางทีเลือดเธออาจจะไหลย้อนทำให้เธอขาชาได้อ่ะโอเคนี่คือ2ท่าและท่าต่อไปอีกท่ายอดนิยมท่าเบสิกเลยนั่นก็คือท่าด็อกกี้ด็อกกี้ก็คือท่าหมาเองวิธีการง่ายๆสำหรับฝั่งรับก็คือหันหลังจากนั้นเนี่ยใช้2มือยันไว้กับพื้นให้เราเนี่ยหน้าไม่คว่ำเนาะจากนั้นเนี่ยขาของเราเนี่ยก็งอและให้ก้นโด่งให้ก้นเด้งนะจากนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้หำของเขาเนี่ยเข้าไปได้ง่ายฝั่งรับเองก็ต้องช่วยด้วยหลังของเธออย่าโค้งงอให้แอนไปตูดจะได้กระดกและจะทำให้หำของจอร์ดี้เนี่ยเข้าไปได้อย่างง่ายดายแค่นี้จอร์ดี้ก็สามารถเอาหำเข้าไปอย่างง่ายดายแล้วและนี่ก็คือท่าด็อกกี้เธอเข้าใจไหม maybe 3ท่าง่ายๆสิ่งที่ฉันอยากจะย้ำอีกครั้งนึงเซ็กส์ไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวไม่ได้มีตำแหน่งตายตัววันนี้เธอเป็นรุกพรุ่งนี้เธออาจอยากเป็นรับวันนี้เธอเป็นรับเธออยากลองเป็นรุกมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมบีเพราะสำหรับเซ็กส์แค่เธอกับเขามีความสุขก็พอแล้วพี่เราต้องมาป้าจะป้าพี่โตจะป้าจะป้าป้าทำตาทำพี่โตคิมิโนคิมิโนคิมิคิโตดูไอ้เมบีเอาล่ะถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Crusher Bangkok ได้ปล่อยใจสนุกสนุกส่งมาได้เลยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Crusher TV ด้วยแล้วเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กับ Sex Breaking ละหลายพฤติกรรมและดิฉันตอนย้อน Sexual and Sexy Expert สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ